นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสกิทฟุตบอลนะครับโอ้โหมีข่าวว่ายูเลียนไนเกลมันส์ครับได้แจ้งกับทางสเปอร์ขอสิทธิ์คุมทีมเลยนะครับอันนี้เป็นรายงานจากดีอินดีเพนเดนต์ครับหนังสือพิมพ์จากอังกฤษครับรายงานบอกว่ายูเลียนไนเกลมันส์ครับกุนซือหนุ่มไฟแรงคนนี้แสดงความต้องการขอเป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายเรื่องการซื้อขายนักเตะหากย้ายไปกับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยกำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่หลังไล่อันโตนิโอโคเต้ออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนก่อนและเพิ่งปลดคริสเตียนสเตลนี่ออกจากตำแหน่งเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับรายงานบอกว่ายูเลียนไนเกลมันส์คนนี้ได้แจ้งไปที่สเปอร์ว่าเขาต้องการควบคุมการซื้อขายนักเตะหากว่าจะย้ายเข้ามารับงานที่สเปอร์นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสเปอร์เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยในการเจรจาซื้อขายนักเตะซึ่งส่วนใหญ่บอร์ดบริหารเป็นผู้ดูแลนะครับนักเตะอย่างริชาร์ลิสันอีฟบิสซูมาแล้วก็เปโดปาโรเนี่ยที่เพิ่งย้ายเข้ามาในช่วงไม่กี่เดือนหลังกำลังมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นที่ขาดความสม่ำเสมอและอาจจะเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำก็เป็นได้ครับสเปอร์เนี่ยจำเป็นต้องเสริมทัพอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อปรับปรุงขุมกำลังให้มีความลุ้นความสำเร็จในฤดูกาลหน้านะครับต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงถ้าหากว่ายูเลียนไนเกลมันส์จะมาคุมสเปอร์เขาขอมีสิทธิ์ในการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับขอแค่นี้เองโอ้โหจะเป็นยังไงครับจะได้คุมหรือเปล่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม